เทสลาต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Testry ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นนับตั้งแต่ที่พวกเราได้ไปทำการพรีวิวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในช่วงงานเปิดตัว Tesla Model 3รุ่น Performance นะครับณตอนนั้นใช้ระยะเวลาอยู่กับเขาได้ไม่นานเท่าไหร่แต่รอบนี้ครับกลับมาที่ประเทศไทยเราก็ได้นำ Tesla Model 3 Performance คันนี้นะครับมาทดสอบการขับขี่ผมขับจากจังหวัดกรุงเทพมหานครขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะทางมากกว่า800กิโลเมตรรวมๆที่เราได้ใช้ระยะเวลาอยู่กับเขาเรียนรู้กันมากขึ้นนิสัยใจคอของรถคันนี้เป็นอย่างไรสเปคแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆของรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะทำการรีแคปให้ทุกคนได้ฟังนะครับตั้งแต่เรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในพร้อมกับสเปคและหลังจากนั้นเราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การขับขี่พร้อมบอกฟังก์ชันอะไรต่างๆนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้พร้อมแล้วตามไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะรีแคปกันแบบสั้นๆเร็วๆให้ทุกคนได้ทราบกันก่อนหน้านี้ครับผมมีการบอกไปว่ามันจะมีล้อรุ่น19นิ้วด้วยแต่ว่าในประเทศไทยนั้นมีจำหน่ายเพียงขนาดเดียวนะครับคือล้อ20นิ้วแต่มีประเทศหนึ่งครับที่เขามีรุ่น Performance เนี่ยให้เลือกเป็น19นิ้วคือประเทศจีนนะครับแต่ที่อื่นๆนั้นไม่มีนะส่วนที่ต่างหลักๆเลยอย่างที่ล้อเราได้เห็นไปนะครับมีโซนกระจังหน้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นอยู่บริเวณด้านล่างครับเป็น Air Scoop ที่จะทำให้อากาศไหลเข้ามากขึ้นมันจะมีความแตกต่างจากรุ่น Rear View Drive แล้วก็ Long Range ค่อนข้างเยอะแล้วทำให้ดูมีความเท่ด้วยนะครับอ่ะมองอันดับแรกเลยนี่คือตัวที่เปลี่ยนต่อมาเป็นล้อลายวาร์ฟนะขนาด20นิ้วคันนี้เป็นสีดำค่อนข้างที่จะสวยมากเพราะว่าตัวรถสีดำเขาจะตัดกับดิสเบรกแคลิเปอร์ตัวนี้ที่เป็นสีแดงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรีวิวในประเทศไทยไปละเป็นรุ่นที่เป็นสีแดงนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีดำครั้งแรกที่เราได้มาขับนะที่สหรัฐอเมริกาเราขับสีเทาแต่ถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะแล้วก็เบรกแดงที่เขามีมาให้อยู่แล้วโดยรวมมันคือลงตัวโดดเด่นสุดๆเวลาที่เราขับมาล้อแม็กของเขาเป็นล้อแม็กสีดำเป็นล้อขึ้นรูปน้ำหนักเบาแล้วก็มี5ก้านครับแล้วก็จะมีฝาครอบอยู่บริเวณขอบล้อตรงนี้ช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกเราสามารถถอดออกได้นะครับทุกส่วนเลยนะดิสเบรกแคลิเปอร์สีแดงจานเบรกใหญ่ขึ้นตัวล้อเองขนาด235 35 R20 เป็นยางของ Pirelli P0 เป็นรุ่น PNCS ด้วยนะนั่นหมายถึงตัวนี้ใช้ยางสำหรับการลดเสียงนะล้อถือว่าใหญ่แต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับล้อหลังล้อหลังนั้น20นิ้วเหมือนกันแต่ว่าขนาดของยางครับจะกว้างขึ้นค่อนข้างเยอะข้างหน้า235ใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังนะครับกว้างขึ้นเยอะเลยสเปคที่ไทยก็ใช้เหมือนกันนะฮะ275 30 R20 เป็น Pirelli P0 เช่นเดียวกันข้างหน้าหนากว่านิดนึงแต่ว่าข้างหลังแบนลงแต่กว้างขึ้นจึงทำให้เรื่องของการเกาะถนนดียิ่งขึ้นครับโดยรวมในเรื่องของแอโรไดนามิกด้านหน้าที่มี Air Scoop ล้อที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ตัวรถเองกราวคลีเอแรนซ์ของคันนี้จะอยู่ที่128มิลลิเมตรซึ่งเปรียบเทียบกับ Tesla Model 3 Performance รุ่นก่อนหน้าเขาจะอยู่ที่138เพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะดรอปให้มันต่ำลงอีกประมาณ10มิลลิเมตรนะครับเพื่อทำให้กราวคลีเอแรนซ์หรือว่า Center of Gravity ของตัวรถนั้นต่ำลงส่วนมาที่โซนด้านหลังนะฮะก็ไม่ได้มีแตกต่างอะไรมากถ้าเป็นสปอยเลอร์รุ่นก่อนหน้าที่เป็น Performance ของ Model 3ก็มีให้ Model Y ก็มีให้เช่นเดียวกันเป็นสปอยเลอร์หางเป็ดเพิ่มแรงกดด้านหลังด้วยทำให้ตัวรถนั้นยิ่งหนึบมากยิ่งขึ้นเห็นไหมที่บอกว่าเปลี่ยนตัวล้อให้มีขนาดใหญ่ Center of Gravity ต่ำลงตัวรถเตี้ยลงแล้วอีกโซนนึงครับนี่เป็นไฮไลท์เด่นคือ Badge หรือว่าป้ายครับป้ายส่วนนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2ที่มีการติดก่อนหน้านี้เป็นรุ่น Plaid ที่จะมีในโมเดล S กับโมเดล X เท่านั้นแต่ว่ารุ่นนี้เขาใช้ Badge เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินกับสีเงินตัดกันเป็นสีแสงดาวผมเคยเล่าให้ได้ฟังนะตอนนั้นแล้วนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเขาจะใช้ชื่อว่า Ludacris โมเดล3 Ludacris อะไรประมาณนี้ที่มันจะคล้ายคลึงกับ Tesla Model S ในรุ่นก่อนๆแต่ว่าเขาไม่ใช้ละเขายังใช้ Performance เหมือนเดิมก็เลยได้ Badge มาแบบนี้นูนๆ นะครับเวลาที่เราสัมผัสแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับคือส่วนนี้ครับด้านหลังคือ Diffuser ส่วนนี้เขาจะทำให้มีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังรถมีความสเตเบิลขึ้นมากถึง 55% เลยนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างจาก Tesla Model 3 Highland สักเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมโลโก้
ปลี่ยนมาเป็นตัวหนังสือไฟท้ายครับเป็นรูปตัว C นะครับเป็นเหมือนขวานมากกว่ามีกล้องมองหลังใน Tesla Model 3ขึ้นมาของตัว Highland เนี่ยมีการอัปเกรดให้มี resolution ที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัดพวกเซ็นเซอร์รอบคันที่เป็น ultrasonic sensor ออกคันนี้ก็ยังตัดเช่นเดิมนะกล้องหน้าคันนี้ก็ไม่มีให้ฝาท้ายเนี่ยก็ยังเป็นแบบเปิดขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้ยกเป็น fastback พื้นที่เก็บสัมภาระก็พอๆเดิมครับประมาณ600กว่าลิตรพื้นที่ด้านล่างเองก็ยังมีให้เช่นเดียวกันแต่บุพวกผ้าสักหลาดเอาไว้อย่างดีนั่นก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรส่วนตัวเบาะเองก็สามารถพับเพื่อทำแคมป์โหมดได้แล้วตรงนี้มันจะมีส่วนไอ้นี่นะสายเชือกเอาไว้ดึงเวลาที่พอร์ตตอนนี้มันไม่คลายหัวชาร์จก็สามารถดึงบริเวณโซนนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโชว์ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะกดลงมาได้เลยมีระบบก็ป้องกันแต่ก็แรงอยู่นะนะฮะหนีบก็หนีบแรงนะเนี่ยต้องระวังนะครับแต่ว่าก็เป็นโชว์ไฟฟ้ามาให้พอร์ชาร์จก็ยังคงอยู่ทางโซนด้านซ้ายมือเหมือนกันครับเป็นแบบไฟฟ้าเคาะหรือว่าดันก็เปิดขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเขาจะปิดออกไปเองอันนี้สะดวกเวลาที่เราเสียบชาร์จหลังคากระจกเหมือนเดิมครับแบ่งเป็น3ตอนเช่นเดียวกันมีพวกกัน UV มาให้แต่ก็ความร้อนยังทะลุอยู่ส่วนพวกกระจกก็4บานเลยครับเป็นแบบ2ชั้นมือจับก็เช่นเดิมแล้วก็ประตูนะฮะก็ยังคงเป็นแบบเดิมครับปิดแล้วก็ไม่มีเวอร์ชั่นซอฟต์โค้ดมาให้อ่ะนี้โดยรวมโอเวอร์ออลของภายนอกเดี๋ยวเราตามไปดูภายในกันครับส่วนภายในที่มีความแตกต่างกัน3จุดหลักๆนะครับคือ 1. โซนนี้ที่เป็นแผงคอนโซลด้านบนเขาจะทำเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์มาให้เลยติดมาให้โดยที่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับจะเป็นผ้าผิวนุ่มพวกนี้ก็ยังเป็นวัสดุนุ่มคล้ายๆเดิมเหมือนกันช่องแอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นจุดที่2คือเรื่องของเบาะครับเป็นเบาะบักเก็ตซีทที่มีความสะดวกสบายยังไงบ้างเขามาพร้อมระบบเวนทิเลชันซีทเป่าลมเย็นได้มีเบาะอุ่นให้ได้ด้วยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับตั้งค่าให้จดจำตำแหน่งได้ลิงก์กับยูเซอร์โปรไฟล์ได้ด้วยนะครับสมมุติเรามีหลายๆยูเซอร์ครับเราก็ตั้งค่าแล้วให้เขาซิงค์ได้เขาจะข้ามไปรถคันอื่นได้ด้วยและเบาะบักเก็ตซีทตัวนี้เองเขาจะดีไซน์ให้มันโอบรับครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าโค้งครับมันโอบรับตัวเราได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในช่วงประสบการณ์การขับขี่อีกทีนึงแล้วก็จะมีแบชที่เป็นลายของ performance ติดอยู่ข้างหลังเบาะเนี่ยบริเวณท้ายทอยของเราแล้วส่วนที่3ที่มีการแตกต่างกันก็คือตัวแป้นเบรกและคันเร่งครับซึ่งเป็นชนิดโลหะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนั้นจะไม่เป็นแบบนี้นะภายในบริเวณอื่นๆคล้ายๆกันครับหลังคากระจกที่ผมแจ้งไปเขามีการติดฟิล์มมาให้1ระดับอยู่นะตั้งแต่โรงงานเลยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยกระจกหน้ามันใสหมดแต่ข้างบนเนี่ยจะมีการกรองแสงในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันยังมีความร้อนไหมก็ยังมีความร้อนผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้ผู้ใช้งานอะติดฟิล์มเพิ่มนะฮะติดฟิล์มเพิ่มก็ได้หรือถ้าใครไม่อยากติดฟิล์มเพราะว่าถ้าฟิล์มอาจจะมีราคาที่สูงไปก็แนะนำว่าให้ติดม่านติดม่านบังแดดซึ่งมีหลากหลายเวอร์ชันมากมายเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ในช่วงที่ผมเอาไปเทสให้ดูนะครับซึ่งตัวนั้นผมว่ามันน่าจะเวิร์กเวลาที่เราเดินทางในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะเมษายนที่ผ่านมานี่ร้อนกันมากๆเลยนะครับมีที่วางชาร์จไร้สาย2อันแล้วก็กุญแจที่เขาให้มาเป็นกุญแจคีย์การ์ดตัวเนี้ยเราจะวางไว้ส่วนบริเวณโซนซ้ายที่มีการปรับตั้งแต่โมเดล3 Highland Long Range Rear View Drive ก็มาอยู่บริเวณโซนนี้ละแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระบริเวณคอนโซลกลางครับเป็นช่องที่สามารถเปิดปิดได้2ฝั่งที่วางแก้วเนี่ยก็จะมีที่ปิดเอาไว้เหมือนตัว Highland ตัว Long Range แล้วพอร์ต USB-C ตรงโซนนี้เขาตัดออกนะดังนั้นถ้าใครหา USB-C มันจะไม่มีอยู่ตรงบริเวณนี้มันจะมีอยู่โซนด้านนี้เองเราต้องเอาที่พักแขนขึ้นแล้วจะมี1พอร์ตอยู่ตรงนี้เดิมทีรุ่นเก่ามี2พอร์ตแต่อันเนี้ยเขาจะให้เป็นฝั่งของไฟ DC มาเป็นช่องที่จุดบุหรี่เราสามารถซื้อพวกที่แปลงให้มันเป็น USB-C มาได้นะก็เผื่อว่าจะชาร์จบ่งชาร์จแบตมือถือผ่านสายเอามาที่บริเวณโซนนี้ได้เช่นเดียวกันฝั่งไฟ Ambient Light ก็มีให้เหมือนเดิมปรับเพิ่มสีได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวจอที่ให้มาขนาดเท่ากันคือ 15.4 นิ้วสำหรับตัวจอกลางใหญ่จอหลัง8นิ้วแล้วส่วนที่แตกต่างภายในมันจะเป็นเรื่องของการควบคุมมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Performance เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าในใต้เมนูการควบคุมนะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อจาก
Paddle and Steering ให้กลายเป็น Dynamic และจะมีโหมดการเร่งความเร็วให้เป็น3โหมดมีชิลมาตรฐานแล้วก็ Insane ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าชิล Standard กับ Insane นะครับอันนี้เป็นโหมดที่แรงที่สุดเดิมทีถ้าเป็นฝั่งของรุ่น Performance ก่อนหน้าจะมีแค่ชิลกับ Sportและเมนูต่อมานะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักคือตัวนี้ครับคือการขับขี่และการควบคุมซึ่งจะแบ่งเป็นสปอร์ตและมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานอยู่ตรงนี้แล้วก็สปอร์ตมันคือการควบคุมช่วงล่างที่เป็นแบบอะแดปทีฟที่เขาให้มาครับในรถคันนี้ล้อก็มีการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นช่วงล่างก็มีการปรับเช่นเดียวกันถ้าเป็นพวกรุ่นเรียร์วิวไดรฟ์กับลองเลนจ์จะเป็นช็อคสปริงแต่ว่าไม่ใช่อะแดปทีฟแต่ตัวนี้จะอะแดปทีฟปรับได้สองโหมดมาตรฐานจะเน้นความนุ่มนวลให้ได้คล้ายๆคลึงกับพวก Rear Wheel Drive กับ Long Range ขับขี่ในแต่ละวันสะดวกสบายแต่ถ้าหากว่าปรับให้เป็นสปอร์ตปุ๊บมันจะมีความแข็งมากยิ่งขึ้นทำให้รถแข็งเฟิร์มขึ้นแล้วเข้าโค้งเนี่ยรถมันจะมีบอดี้โรลหรือว่าการเอียงตัวน้อยกว่าถ้าเทียบกับตัวที่เป็นมาตรฐานนะครับไว้เดี๋ยวไปลองกันนะนอกจากนั้นก็จะมีการบังคับพวงมาลัยครับนี่เบากลางหนักและนี่ครับไฮไลท์ของรุ่น Performance คือโหมดสนามแข่งหรือว่า Track Mode ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเราเข้ามาดูในนี้ก็เลือกเข้ามาดูในนี้ได้ซึ่งส่วนนี้เองเขาจะมีการปรับตั้งค่อนข้างเยอะเป็น Preset ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมดุลของการควบคุมจะให้เน้นปัดท้ายหรอที่เอาแบบว่าถ้าใครอยากจะเน้นดริฟต์นะครับก็เอากำลังไปลงล้อหลังเป็นหลักหรือว่าจะให้ดื้อโค้ง เขาใช้ภาษาไทยว่าดื้อโค้งนะครับมันจะมี oversteer กับ understeer เนี่ยก็เน้นแบบล้อหน้ามากยิ่งขึ้นนี่หรือว่าเราจะปรับให้มันสมดุลแบบกลางก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนระบบช่วยเสถียรภาพก็เลือกเอาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ที่เน้นความมีสไตล์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ UI ของเขามีการบอกข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจำเป็นรถไฟฟ้ามอเตอร์กับแบตเตอรี่ในเรื่องของความร้อนมีความสำคัญดังนั้นเขาเลยเอาข้อมูลตัวนี้มาบอกครับว่าอุณหภูมิของมอเตอร์เป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นสีส้มนี่ก็เตือนๆละถ้าสีแดงนี่ก็คือหนักนะอย่างเบรกตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เย็นอยู่แบตเตอรี่เหมือนกันครับมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังเนาะบอกลงบอกลมอย่างให้ด้วยประมาณนี้ครับอันนี้คือโดยรวมหลักๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับรุ่น Performanceตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมใช้ Spotify Apple Music ฟังก์ชันในต่างๆเว็บเบราว์เซอร์ได้ดูพลังงานมีการบันทึกหน้ากล้องได้ควบคุมจอหลังได้เหมือนกันนะฮะที่เราเคยรีวิวในรุ่น Long Range ไปก็ตามไปดูอีกทีนึงก็ได้อ่ะต่อไปครับเดี๋ยวช่วงสำคัญเรามาเล่าประสบการณ์การขับขี่กันดีกว่าเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทดสอบเรื่องของ performance ก่อนแล้วหลังจากนั้นเรามาดูกันซิว่าการกินพลังงานของคันนี้ขับขี่มาเป็นยังไงและจุดอื่นๆที่ผมอยากจะบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกมีส่วนไหนบ้างไปชมกันต่อครับก่อนเข้าสู่ช่วงประสบการณ์การขับขี่ขอเล่าข้อมูลให้ได้ฟังกันสักนิดนึงนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเหมือนเดิมและตะเกียบของพวงมาลัยจะอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเราสัมผัสนะมันจะอยู่โซนนี้ผมว่ามันมีความแตกต่างจากพวงมาลัยของหลายๆรุ่นเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาตะเกียบไว้ตรงกลางผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการที่จะเก็บในเรื่องของความสวยงามเพราะมองไปเราจะไม่เห็นตะเกียบแต่ถ้าเราสัมผัสเราจะเห็นต้องบริเวณนี้นะแต่ถ้าหากว่าเราจับพวงมาลัยที่3นาฬิกากับ9นาฬิกาตัวเนี้ยจะไม่โดนตะเข็บมือจะไม่โดนแต่ถ้าหากจับเงี้ยจะรู้สึกแบบแอบเจ็บนิดนึงนะครับคันๆเฉยๆหรอกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกดได้แค่3ปุ่มทั้งด้านซ้ายด้านขวาตอนแรกมีคนถามผมว่าด้านซ้ายตรงเนี้ยแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ๆอยู่ตรงเนี้ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันคืออะไรสรุปคือมันเป็นบอกแค่ว่าตำแหน่งจอยสติ๊กไม่สามารถกดได้เนี่ยกดไม่ได้แต่จะกดได้แค่ไฟเลี้ยวด้านล่างไฟเลี้ยวซ้ายด้านบนไฟเลี้ยวขวาแบบโมเดล3ที่เคยรีวิวไปมีตัวนี้เปิดไฟครับเป็นปุ่มไฟที่เราสามารถกดเปิดเพื่อตั้งค่าไฟได้ไฟสูงเนี่ยมันเหมือนการกระพริบไฟสูงครับแต่ว่าถ้าพอกดขึ้นมันก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นไฟอัตโนมัติผมแนะนำว่าให้เปิดตรงนี้แหละหรือว่าถ้าเราอยากจะเปิดจะปิดก็ได้ตามนี้เลือกเอาไปได้เลยฝั่งขวาก็3ปุ่มเช่นเดียวกันมีกล้อง360องศาจะว่า360องศาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกล้องหน้ามันมีแค่กล้องหลังกล้องด้านข้างซ้ายข้างขวากล้องหน้าอยู่โซนนี้เอาไว้สำหรับ ADAS ช่วยในการขับขี่เป็น Tesla Vision เท่านั้นไม่ได้แสดงอยู่ตรงนี้ถ้าจะดูวิสัยทัศน์ด้านหน้าเขาจะใช้ตัวกล้องตัวนี้จำลองภาพ3มิติขึ้นมาแล้วก็
กะระยะให้เราซึ่งถามว่าแม่นไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ 100% แต่ก็พอช่วยได้ก็นี่แหละน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นการพัฒนาที่ยังไม่สุดจริงๆอยากให้มีเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเห็นบริเวณกันชนหน้าได้เวลาที่เราจะไปจอดนะครับด้านขวาบนเป็นของไวเปอร์หรือว่าที่ปัดน้ำฝนนี่กดทีนึงแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งอัตโนมัติ1ขีดความเร็ว1ระดับ1ระดับ2 3 4หรือว่าอัตโนมัติให้เขาทำเองก็ได้หรือส่วนนี้เราก็จะปิดก็ได้นะครับแล้วด้านล่างเป็นตัวเรียกไมค์ซึ่งก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ไม่รองรับภาษาไทยแม้ว่ารถของเราเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามระบบเกียร์ไม่มีก้านเกียร์เหมือนเดิมครับถ้าเราจะใช้งานมันจะมีทั้งรูดที่ด้านข้างหรือว่าเป็นการตั้งค่าโหมดของตัวนี้ครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ในดินามิกตัวนี้นะครับมีโหมดที่ชื่อว่าออกจากเกียร์จอดอัตโนมัติวงเล็บเบต้าเขาจะเข้าเกียร์ไปหน้าหรือไปหลังขึ้นอยู่กับสภาพที่เขาจะพยายามคำนวณมาให้เราอย่างตัวเนี้ยเขาจะถามว่าจะแตะเบรกเพื่อไปที่เกียร์ดีใช่ไหมผมก็ลองเหยียบเบรกปึ๊บเห็นไหมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ให้นะครับคันนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าอยู่ยังไม่ล่าสุดนะเพราะว่าตัวล่าสุดที่ทางเทสลาออกมาเนี่ยมีการปรับปรุง UI ให้ดูสวยงามแล้วก็ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายจากรถอีกคันนึงมาให้ได้ชมนะครับเป็นโมเดล3เหมือนกันแต่เป็นรุ่น Rear View Drive อยากจะให้ดูว่าเป็นยังไง UI มันจะแตกต่างจากตัวนี้ UI แบบนี้จะเป็นแบบเดิม UI แบบใหม่มันจะไปล้อเลียนกับ Tesla Cybertruck ซึ่งตอนนั้นที่ผมไปขับที่อเมริกามาเนาะแล้วเขาก็ทำแบบนั้นมามันจะเป็นรูปรถแล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสและกลายเป็นรูป 3D บอกสถานะต่างๆการแสดงข้อมูลเมนูต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงผมจะทำวิดีโอ walkthrough ของซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับโหมดของการขับขี่ที่ผมบอกไปก็จะมี3โหมดมีชิลมีมาตรฐานแล้วก็มีอินเซนอินเซนที่แปลว่าบ้าคลั่งนะหรือจะแปลเป็นคำอื่นก็ได้มันก็แบบความมันความสนุกสนานความโหดราวๆเนี้ยแล้วก็มาตรฐานแบบนี้เนาะสำหรับการควบคุมผมจะตั้งเป็นชิลกับมาตรฐานเอาไว้ก่อนสำหรับตัวการบังคับพวกคันเร่งการหยุดตัวรถโมเดล3 Highland ทุกรุ่นรวมถึง Performance ตัวนี้มีแค่โหมดเดียวคือ One Pedal หรือว่าตัวแป้นคันเร่งเดียวถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า Hold เขาจะไม่มีคีปไม่มีโรให้ละTesla บอกว่าคนไม่ค่อยใช้แล้วตัวนี้มันช่วยให้เพิ่มระยะการขับด้วยเวลาถ้าเราเหยียบคันเร่งไปแรงๆแล้วรถเขาก็จะใช้ตัวมอเตอร์ในการเจเนเรตพลังงานกลับคืนมาทำให้ได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นแต่ผมก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะบางทีมันก็หน่วงหนักเกินไปผมว่า Tesla น่าจะให้ทางเลือกเนาะออปชั่นจะเลือกให้แบบเบากลางหนักก็ได้ผมว่าแบบนั้นมันน่าจะเวิร์กกว่าอันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีแค่โหมดเดียวคือโหมดโฮคนที่ไม่เคยขับรถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนและโดยเฉพาะ Tesla อาจจะไม่ชินแต่บอกเลยว่าโหมดนี้ดีเวลาที่เราขับไปเราจะเริ่มชินและเราจะกะระยะตัวรถได้ง่ายกะจังหวะในการชะลออย่างเช่นที่เรากำลังจะลงเขาแบบนี้นะเราลงมาเร็วๆไม่ต้องไปแตะเบรกแล้วเขาจะดึงพลังงานกลับขึ้นมาแล้วก็เบรกเราจะเห็นแถบตรงนี้ครับสถานะที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้อันนี้คือการดีเจเนเรตเบรกกลับถ้ายิ่งขีดยาวๆนั่นหมายถึงยิ่งเบรกหนักการกู้คืนพลังงานกลับมาก็ยิ่งเยอะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีแค่โหมดนี้ถ้าคนที่ขับรถไกลๆและไม่ชินถ้าไม่ใช้ Adaptive Cruise Control กับระบบ Auto Pilot หรือว่า Auto Steering เนี่ยคุณจะปวดขามากๆดังนั้นครับคุณจะต้องใช้ให้มันชินนะวิธีการใช้งานของเขาก็ไม่ต่างจากที่ตัว Highland ที่ผมเคยรีวิวให้กดที่ตัวนี้ครับปุ่มจอยสติ๊กด้านขวา1ครั้งมันตั้งค่าได้ระหว่าง1ครั้งหรือว่า2ครั้งแต่ผมแนะนำว่าให้กด1ครั้งมันจะสะดวกกว่าสมมตินะเดี๋ยวผมจะลองกดแบบนี้นะครับช้าๆตั้งค่าก็จะกลายเป็นเส้นสีแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วได้ว่าจะให้ขึ้นความเร็วสปีดเท่าไหร่มันจะช่วยให้เวลาที่เราขับขี่ทางไกลแล้วมีความสบายมากยิ่งขึ้นเวลาที่เจอรถเขาก็จะชะลอให้คันนี้นะครับยังไม่มีการอัปเกรด Enhanced Autopilot หรือว่า EAP เอามาให้ตัวนั้นราคาประมาณ 100,000 กว่าบาทจะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเลนเชนจ์ได้ในทางด่วนเผื่อใครมีตังก็ว่ากันถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มมีระบบช่วยถอยจอดด้วยแต่ในตัว Highland
ผมขอติดไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ยังเทสไม่ได้ตอนที่เอาโมเดล3 Highland ไปรีวิวในรอบนั้นน่ะระบบ Tesla Vision ยังไม่สมบูรณ์การถอยจอดการซัมมอนมันก็เลยยังไม่ได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเกรดหรือว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเอามาแจ้งอีกทีนึงส่วน Full Self Driving ราคามันถูกมั้ยถ้าเทียบกับต่างประเทศก็ถูกแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าบ้านเรายังไม่จําเป็นต้องใช้อันนี้ก็บอกไปตามตรงเลยนะจากในฐานะของผู้ใช้ Tesla เองก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้ครับ Full Self Driving เอาไปซื้อไว้ตอนที่เขาใกล้จะได้ใช้ในบ้านเราดีกว่านะคันนี้มันเป็นระบบ2มอเตอร์ Dual Motor นะครับมอเตอร์หน้าเหมือนเดิมแต่มอเตอร์หลังมีการปรับเปลี่ยนให้มีพละกำลังมากขึ้นการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นในประเทศไทยเว็บไซต์ Tesla แจ้งเอาไว้ว่ากำลังของคันนี้อยู่ที่460แรงม้าอัตราเร่งสูงถึง100ภายใน 3.1 วินาทีแต่ว่าที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาที่เราไปขับตอนนั้นสเปคเขาแจ้งมาว่า510แรงม้า700กว่านิวตัน0ถึง60ไมล์ใน 2.9 วินาทีคือมัน0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันยังไม่ถึง100เขาก็เลยได้ที่ 2.9 วินาทีแต่เอาเป็นว่าคันนี้จะทำการเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ผมพาทุกคนไปดูคลิปนี้ก่อนครับเป็นไงครับเห็นการทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100กันไปแล้วโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้อินเซนสุดๆนะครับบ้าสุดๆอ่ะกลับมาเรื่องของพลังงานกันต่อครับที่ผมเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพละกำลัง460แรงม้าในหน้าเว็บอ่ะรู้ไหมว่าข้อมูลที่ทางกรมขนส่งเขาจดทะเบียนเขาระบุไว้เท่าไหร่คันนี้เขาระบุ627แรงม้านะครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยสรุปมัน400จริงเหรอ460จริงเหรอหรือไป500หรือไป600กันแน่ผมว่าเดี๋ยวรอให้มีการส่งมอบคันนี้ก่อนใน user ของประเทศไทยผมว่าราวๆสักเดือนมิถุนาเดือนหน้าหรือกรกฎาคมราวๆนี้น่าจะทยอยได้แล้วผมว่าถ้าเขาเอาไปขึ้นไดโน่เราจะได้เห็นพละกำลังแรงม้าที่แท้จริงของคันนี้ว่าเป็นอย่างไรเราก็สงสัยเหมือนกันทำไมกรมขนส่งเขาถึงขึ้นไปตั้ง600กว่าแรงม้าหน้าเว็บไซต์บอกแค่400กว่าแรงม้าสำหรับประเทศไทยความเร็วสูงสุด261.62ราวๆนี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้หนีจากตัวนั้นมากตอนที่ผมขับจากกรุงเทพมหานครนะครับที่ระยะทางสักประมาณ700กว่ากิโลเมตรผมพยายามขับโหมดชิลอันนี้คืออยากจะรู้ว่าคันนี้มันจะขับประหยัดได้สุดๆเท่าไหร่ผมขับโหมดชิลผมใช้ช่วงล่างมาตรฐานแล้วก็ขับไม่เกิน110ก็จะมี110 100อยู่ราวๆนี้ขับผสมปนเปกันผมได้อัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่ประมาณ156 150x ครับ155 56ราวๆนี้คือถ้ามาตีเป็นกลมๆอ่ะ100กิโลเมตรเราจะใช้ไฟไปประมาณ 15.5 หรือ 15.6 หน่วยไม่เกิน16หน่วยครับถ้าแบตเตอรี่คันนี้ถ้าเขาให้มา78กิโลวัตต์นะเพราะว่าในข้อมูลอ่ะแบตเตอรี่ของ Tesla ไม่บอกเขาบอกแค่ระยะทางที่วิ่งได้ไกลสุดของคันนี้อยู่ที่529กิโลเมตรต่อการชาร์จคำนวณถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่78กิโลวัตต์ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลองเรนจ์เท่ากับโมเดล Y ของผมถ้าเราลองคำนวณตามสูตรคณิตศาสตร์แบตเตอรี่78กิโลวัตต์แล้วก็การบริโภคพลังงานเฉลี่ยที่ผมใช้นะ 15.6 เมื่อกี้ที่ตั้งเอาไว้นะหารออกมาก็จะได้ประมาณ500ถ้วนนะครับอันนี้คือถ้าเราลองคำนวณให้มันเป็นระยะทางจริง500ถ้วนๆอันนั้นคือต้องขับแบต 0-100% ไงเออแต่ว่าเราก็จะขับจริงๆผมว่าอยู่ประมาณ400ปลาย480เราเนี่ยนะครับอัตราการชาร์จก็เหมือนเดิมครับถ้า AC สูงสุด11กิโลวัตต์ไฟ3เฟส1เฟสนี่ได้7กิโลวัตต์แล้วก็รองรับ DC Fast Charge อยู่ที่250กิโลวัตต์แบตเตอรี่ยังคงใช้400โวลต์ครับยังไม่มีการอัปเกรดก็เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนู่นแหละเพราะว่า800โวลต์จะมีเฉพาะใน Cybertruck อยู่เลยแต่ว่ารถจีนหลายๆแบรนด์เขาก็เอามาให้แล้วแม้ว่ามันเป็น400โวลต์อ่ะแต่ว่าข้อได้เปรียบของ Tesla ก็คือระบบ Tesla Supercharge ที่ผมขับมาจากกรุงเทพผมก็ไปแวะเติมที่อยุธยา1ครั้งแล้วก็กำแพงเพชรแล้วก็ลำปางเอาจริงถามว่าจากกรุงเทพมากำแพงเพชรเลยได้ไหมคันนี้ได้มาชาร์จ Supercharge ได้เลยแต่กำแพงเพชรมันเข้าไปจากถนนหน่อยผมคิดว่าทาง Tesla เดี๋ยวเขาจะปรับปรุงเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วก็
อนาคตได้ข้อมูลมาว่าสถานีเทสลาซูเปอร์ชาร์จภายในปี2024เนี่ยจะเพิ่มอีกประมาณ10ที่อยู่นอกถนนละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ทำให้แม้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่400โวลต์อยู่ทำไมคนยังถึงใช้เทสลาถึงเลือกใช้อยู่เพราะเขามีเทสลาซูเปอร์ชาร์จแต่ถ้าเป็นรถอื่นๆนะถ้าแบตเตอรี่ใหญ่ๆแล้ว400โวลต์อ่ะมันช้าช้าแล้วยิ่งมาเจอกับตู้ที่แบบว่าบางทีเจอตู้ลูกผีลูกคนไปทีได้50กิโลวัตต์เงี้ยหรือน้อยกว่าก็รอกันค่อนข้างที่จะนานเทสลาซูเปอร์ชาร์จเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะครับการประหยัดพลังงานบอกไปละอันนั้นคือที่ประหยัดสุดๆที่ผมขับได้นะอยู่ที่เท้าของเราละกันว่ายังไงแล้วก็ทางโหดๆครับเมื่อกี้ตอนที่เราขับขึ้นมาก่อนที่จะทำการถ่ายทำเราขับขึ้นเขาลองประสิทธิภาพกดขึ้นมาเต็มที่ใส่โหมดอินเซนเลยใส่ช่วงล่างเป็นสปอร์ตเพื่อให้มันแข็งๆหนึบๆพีคของตัวการใช้พลังงานมันกระโดดขึ้นไปประมาณ800กว่าวัตต์เลยนะครับ800กว่าวัตต์ต่อกิโลเมตรนั่นหมายความว่ามอเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟออกมาได้ค่อนข้างแรงทำให้มอเตอร์ทั้ง2ตัวก็ถ่ายทอดพละกำลังออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับนอกจากเป็นเรื่องของพลังงานที่ขับมาทางไกลแล้วเราได้ทราบเนาะอีกเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของไฟหน้าครับเราทราบกันแล้วว่าตัวไฟหน้าของรถคันนี้เขามีไฟ Daytime Running Light เปิดปิดแบบอัตโนมัติเรื่องของความสว่างอ่ะเป็นยังไงพอดีว่าได้ขับตอนในช่วงกลางดึกเรื่องของแสงคันนี้ค่อนข้างสว่างและเวอร์ชั่นหลังๆในตัวซอฟต์แวร์อัปเดตเนี่ยโดยเฉพาะคันนี้ที่เราได้ขับมาตัวไฟหน้าเองมาพร้อมระบบ Adaptive High Beam เปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็มีการหลบหลีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูตอนที่ขับมาเนี่ยคือรถที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยเขาจะปิดไฟส่วนนั้นเอาไว้แล้วก็สว่างส่วนด้านข้างนะครับเวลารถสวนมาอะไรเงี้ยก็ปิดให้เช่นเดียวกันถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากๆถ้าใครห่วงเรื่องว่าเอารถคันนี้ไปขับในตอนกลางคืนทัศนวิสัยในการขับขี่ช่วงตอนกลางคืนเป็นยังไงอ่ะบอกเลยว่าไฟหน้าคันนี้ถือว่าเจ๋งเลยครับแล้วเรื่องเบาะเป็นยังไงบักเก็ตซีทต้องบอกว่าเอาอยู่มากๆครับเนี่ยมันโค้งนะเวลาที่เราเข้าอ่ะนี่มันโอบได้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยทำให้เราแบบแน่นๆเลยไปกับตัวรถนะครับทำให้แฮนเดิลลิ่งมีความมั่นใจมากๆแล้วก็เวลาที่ขับไกลๆมันดีนะมันไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนั้นอ่ะคือบักเก็ตซีทบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นเบาะรถแข็งเหรอแข็งๆแล้วไม่เลยอันนี้แบบนุ่มๆแล้วก็มีเบาะเวนทิเลชันซีทให้ปรับความเย็นให้อันนี้ชอบมากรถผมโมเดลวายของเก่ายังไม่มีเลยนะนี่นะเข้าโค้งทีไรก็แบบโอ้โหตัวเราแบบนิ่งเลยครับนี้เวิร์กๆบางคนอยากได้ด้วยซ้ำเฮ้ยมีแบบเบาะนี้เอาไปเปลี่ยนใส่รุ่นอื่นไหมอยากเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวิร์กเลยสำหรับตัวเบาะนี้ผมว่าผมชอบนะแล้วเบาะมันมี2สีครับสีดำแล้วก็สีขาวผมว่านะถ้าใครซื้อสีดำคันนี้คือตัวรถคุณไม่ต้องเพิ่มเงินเนาะแล้วก็เอาตัวเงินตัวนั้นไปเพิ่มเบาะให้เป็นสีขาวผมว่าดำกับขาวตัดกันเนี่ยน่าจะดูเด่นมากๆนะอยากจะเห็นคอมบิเนชันนั้นมากเลยเดี๋ยวรอดูนะว่าแบบจะมีสมาชิกท่านไหนดูคลิปนี้แล้วไปกดสั่งตามไหมกดรถสีดำดิสเบรกสีแดงเนาะแล้วก็เบาะภายในสีขาวโอ้โหน่าจะลงตัวเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เรื่องเบาะนะครับคราวนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องความสนุกสนานการขับขี่ที่ Tesla ให้คำนิยามว่านี่คือ Tesla Model 3ที่มาพร้อมความ affordable and fun to drive หมายความว่าคันนี้ครับสามารถซื้อหาได้ง่ายแต่ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเริ่มต้นราคาในประเทศไทยเนี่ยของเขาอยู่ที่ 2.149 ล้านบาทนะครับอันนั้นตัวสเปคเลย120นิ้วอะไรต่างๆสเปคที่ผมบอกไปพละกำลังบอกไปนะครับคราวนี้อ่ะเรามาลองกันปรับกันบ้างเนี่ยผมปรับเป็นโหมดอินเซนช่วงล่างแบบสปอร์ตแล้วก็พวงมาลัยหนักนะเรากำลังจะขับขึ้นดอยสุเทพเพื่อที่จะดูว่าการขับขี่นั้นเป็นยังไงเพราะว่าโค้งของดอยสุเทพนี่จะมีความเยอะมันเยอะแล้วก็ชาร์ปด้วยอยากให้เห็นนะครับคือทุกครั้งที่เราเลี้ยวช่วงล่างที่เราปรับให้เป็นสปอร์ตอ่ะมันจะหนึบขึ้นระยะของการยุบยืดเนี่ยมันจะน้อยลงทำให้ตัวรถมีความสเตเบิลเวลาที่เราขับขึ้นไปมาบวกกับอัตราเร่งแล้วก็ช่วงของระบบรีเจนเนเรตของตัวเบรกอ่ะมันจะทำให้เราขับง่ายมากขึ้นแล้วเราขับแบบนี้นะคือพละกำลังเหลือเลยเวลาที่ขับแล้วแบบควบคุมตัวรถคือมันฉุบฉับมาก
เขาจึงบอกว่าตัวเนี้ยคันนี้ถ้าหากว่าขับใน daily use คือใช้งานทั่วๆไปนะครับก็ขับได้สบายสบายคือเราปรับให้เป็นโหมดชิลแต่ถ้าแบบคุณอยากจะโหดๆอยากจะซัดเมื่อไหร่แต่ต้องในสถานที่ที่แบบว่าปลอดภัยเนาะอยากจะเร่งอยากจะแซงอยากจะคอนโทรลตัวรถเนี่ยอันนี้มันได้ดั่งใจและถ้าหากว่าใครเป็นสายที่ไปขับในแทร็กด้วยปรับไปใช้แทร็กโหมดปรับได้ตามต้องการเลยจะเน้นให้ขับหน้าจิกโค้งๆไหมนะฮะหรือว่าจะให้ข้างหลังเนี่ยปัดๆหน่อยก็เน้นสไตล์ดริฟต์ก็สามารถทำได้แล้วก็จะมีระบบต่างๆช่วยควบคุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมค่อนข้างที่จะประทับใจถ้าหากว่าเราต้องการที่ใช้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆสำหรับรถยนต์คันนี้เราพยายามรักษาความเร็วไม่ได้สูงมากนะแต่บอกเลยว่าเท่าที่ได้ลองเทสมาทั้งที่ขับมาจากกรุงเทพเองนะลงช่วงภูเขาต่างๆขึ้นเขามาเนี่ยทำให้เห็นประสิทธิภาพของตัวรถคันนี้เห็นไหมนี่ยังไม่ร้องเลยเสียงยางยังไม่ร้องนะฮะผมลองเข้าโค้งเนี่ยนี่ครับคือมันเหยียบแล้วแบบมันขึ้นจริงๆอ่ะเนี่ยฮะมันทำให้แบบผมบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆถ้าใครชื่นชอบการขับรถในสไตล์นี้แล้วก็ช่วงล่างเล่าให้ฟังที่อย่างที่บอกมันมี2โหมดคือมาตรฐานกับสปอร์ตตอนแรกที่ผมไปขับที่สหรัฐอเมริกาแล้วผมรู้สึกว่าความนุ่มนวลของเขาอ่ะมันพอๆกับตัวโมเดล3 Long Range ผมบอกเลยว่าคันนี้จะแข็งกว่านิดนึงอย่างที่เขาบอกว่าเขาปรับสปริงให้มีความแข็งขึ้นประมาณ 10% เพราะว่าตอนที่ขับมาจากกรุงเทพครับถนนมันมีหลายสภาพผมรู้สึกว่ามันก็ถ้าเราลองนึกดีๆมันมีความแข็งอยู่นะที่มากกว่าตัว Rear Wheel Drive ด้วยกับตัว Long Range ด้วยอยู่ระดับนึงนะฮะเพราะว่าตัวนี้คันนี้พละกำลังมันสูงกว่าแล้วพอเราปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บสำหรับช่วงล่างมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยมันแข็งขึ้นอย่างชัดเจนอ่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราวิ่งอยู่ถนนคอนกรีตรู้สึกได้เลยแล้วพวงมาลัยเราก็จะตอบสนองมันดีตรงที่ตรงนี้แหละเพราะว่าบางคนชอบขับรถอ่ะเวลาที่ขับรถเร็วๆกับสภาพถนนต่างๆเขาอยากจะรู้ฟีลลิ่งการตอบสนองของพวงมาลัยกับตัวรถเป็นยังไงเขาจะได้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวถนนดังนั้นนะครับผมเลยสรุปให้ได้ว่าช่วงล่างของคันนี้กระด้างขึ้นนิดนึงถ้าเทียบกับตัว Long Range กับตัว Rear View Drive แล้วเวลาเข้าโค้งหนักๆแม้ว่าจะเป็นโหมดมาตรฐานนะมันจะยังไม่โยนมากถ้าเทียบกับ2รุ่นนั้นยังให้ความมั่นใจได้อยู่และโดยเฉพาะสปอร์ตก็หนึบขึ้นไปอีกบวกกับยาง275ด้านหลัง235ด้านหน้าโอ้โหผมว่ามันเกาะหนึบมากๆด้วยตัวรถน้ำหนักประมาณ 1,800 กว่ากิโลกรัมความเบาแบบนี้ความสั้นประมาณ 4.7 เมตรหน้ากว้างถ้าไม่รวมกระจกก็ประมาณ 1.9 เมตรมาทำให้รถคันนี้เป็นรถที่ขับสนุกแล้วควบคุมได้ค่อนข้างง่ายเพราะถือว่าเป็นรถเล็กแล้วมีคนถามว่าเอ้ยมันฟีลลิ่งคันนี้ที่เป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันพอๆกับคู่แข่งได้ไหมถ้าเหนือขึ้นมาอย่างเช่นพวก BMW Series 3ผมบอกไว้ว่าใกล้เคียงสูสีเพื่อนๆที่เป็นสื่อเหมือนกันที่ได้ลองคันนี้นะครับก็ให้ความเห็นไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าตัวเนี้ยมันอาจจะยังสู้แบบรุ่นท็อปๆนั้นไม่ได้หรอกอย่าลืมว่าราคาของคันนี้อยู่ที่ 2.1 ล้านเท่านั้นกับประสิทธิภาพเท่านี้แล้วอัตราเร่ง0ถึง100ที่เราเห็นไปผมว่ามันก็ซัดกับรถหลายๆรุ่นได้แบบสบายๆเลยนะครับอัตราเร่งขนาดเนี้ย3วิกว่าๆนะที่เราเห็นไปว่าเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยผมว่ากลุ่มลูกค้าที่น่าจะมองรถรุ่นนี้มากยิ่งขึ้นก็คงเป็นรถพรีเมียมคาร์ที่อยากได้ EV ดีๆสักคันหนึ่งขับสนุกนะฮะมีความเป็นรถยนต์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าอาจจะยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ที่มินิมอลมีจอเดียวทุกอย่างอยู่ที่จออาจจะมีตรงนี้หน่อยมาเพิ่มปุ่มให้อยู่บริเวณโซนนี้แต่ว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์การพัฒนาอัปเดตแอปอะไรต่างๆผมก็ยอมรับว่าทาง Tesla ก็ยังนำใครหลายคนอยู่โดยเฉพาะตัวแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับมือถือการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆให้ได้ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมาตัวนี้จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วย
การขับขี่ประสิทธิภาพขนาดนี้การคอนโทรลขนาดนี้แฮนเดิลลิ่งของตัวรถทำได้ดีขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้งาน BMW Series 3หรือว่า Mercedes-Benz นะครับที่เป็นสายพวก C-Class ขับแนวสนุกๆพวกเครื่อง AMG หน่อยนะถ้าอยากจะได้ออกมาแนวนี้ก็อาจจะลองๆดูตัวนี้มาลองขับก่อนผมว่าน่าจะได้ความรู้สึกที่มากยิ่งขึ้นมากกว่าการรับชมจากส่วนนี้นะครับคราวนี้หลังจากที่ผมได้ลองขับทั้ง3คันแล้วทั้ง Rear View Drive Long Range แล้วก็performance เหมาะกับใครคันนี้ถ้าคุณนึกถึงเรื่องเลนส์นะฮะคำนวณเรื่องเลนส์มาก่อนอย่าซื้อเพราะว่าแน่นอนว่าระยะทางมันเป็น2มอเตอร์เนาะแบตเตอรี่มันใหญ่เท่ากับรุ่น Long Range แต่ว่ามันเลนส์จะได้น้อยกว่ารุ่นที่เป็น Long Range ของโมเดล3ให้ไปซื้อโมเดล3 Long Range ดีกว่าถ้าเน้นเรื่องระยะจริงๆแต่ถ้าหากคุณขับวันนึงไม่เกิน300 400กิโลเมตรใช้งานใน Daily Life ชีวิตประจำวันทั่วไปผมบอกเลย Rear View Drive สำหรับโมเดล3ก็ถือว่าเพียงพอมากๆในราคาแค่1ล้านกลางๆนะฮะแล้วคันนั้นก็ประหยัดด้วยเพราะว่ามี1มอเตอร์ส่วน performance บอกเลยสำหรับสายดุๆสายชอบความสุดประสิทธิภาพดีสุดหล่อสุดกระจังหน้าก็หล่อสปอยเลอร์ก็หล่อนะฮะล้อก็หล่อด้วยนะพละกำลังสูงสุดจะเอาไว้ซิ่งจะเอาไว้อัดอะไรอย่างเงี้ยคันเนี้ยเหมาะสมขับชิลๆไปแล้วถ้าแบบมีคนมาดันมาอะไรหน่อยเนี่ยฮะเราเปลี่ยนโหมดง่ายๆผมจะชอบตั้งค่าอยู่โหมดตรงเนี้ยอยู่ตรงลูกกลิ้งด้านซ้ายมือเนี่ยจอยสติ๊กกดค้างไว้แล้วก็ปรับให้เป็นโหมดคันเร่งเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับขึ้นมาอินเซนเมื่อไหร่รับรองโหบอกเลยไม่เห็นฝุ่นแต่แป๊บเดียว200แต่แป๊บเดียว200เพราะคันนี้ท็อปสปีด261 62ราวๆนี้นะก็เอาไว้สำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้แล้วกันนะครับแต่ผมจะมีติอยู่ไม่กี่อย่างสำหรับคันนี้เรื่องกล้องหน้าที่ไม่มีให้เพราะบางทีเราซุ่มซ่ามชอบขับไปจิ้มแถวๆแบบฟุตบาทบ้างอย่างเงี้ยเรื่องความร้อนนะก็ยังคงร้อนอยู่มีคนบอกมากเลยว่าเฮ้ยขับเนี่ยไม่ต้องติดหรอกไม่ร้อนติดฟิล์มไปก็ช่วยได้ผมบอกเลยผมติดฟิล์มดีที่สุดมาก็ยังช่วยยากแล้วถ้าเจอฮีทเวฟแล้วเจอขับทางไกลไม่รอดครับแต่ถ้าตอนเนี้ยโอเครอดมันอากาศ28อากาศ30ต้นเป็นหน้าฝนมันพอช่วยได้มันไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่แต่ถ้าแบบออกกลางแดดแล้วมีช่วงหน้าร้อนบ้านเราที่ผ่านมาเมื่อกี้ยังไงผมก็แนะนำว่าติดม่านนะครับนี่อย่างเช่นล่าสุดนะครับผมมีม่านจากทางฝั่งของเทสลี่นะฮะร้านเทสลี่เขาเป็นม่านแบบพับนี่แหละราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็งานข้างในของเขาเป็นผ้าคันธาร่ามันทำให้มีความละมุนมือมากยิ่งขึ้นดูพรีเมียมอันนี้คอสไม่ได้สูงมากราคาไม่ได้สูงแล้วถ้าหากว่าอยากจะให้มันป้องกันดีหน่อยก็ไปซื้อพวกเขาเรียกว่าฉนวนกันความร้อนตามพวกโฮมโปรพวกเมกาโฮมอะไรเงี้ยไทยวัสดุเอามาตัดแล้วก็มารองก็ได้อันนั้นก็จะช่วยเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนึงทำให้ความร้อนนั้นหายไปนะครับโซนด้านหลังก็ติดได้เช่นเดียวกันถ้าเผื่อแบบว่าเราอยากไปเที่ยวเราก็แกะออกก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนำไว้อย่างนี้ส่วนพวงมาลัยผมก็รู้สึกว่าคันๆมือตรงนี้เฉยๆนะถ้าใครไม่ได้เรื่องมากแบบผมก็อาจจะรู้สึกว่ามันโอเคแหละแล้วก็เครื่องเสียงคันนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมมีพาร์ททดสอบเครื่องเสียงให้ได้ฟังลองไปฟังกันดูโดยเฉพาะตัว Long Range กับตัว Performance ลำโพงเขามากถึง17ตัวมีซับวูฟเฟอร์ด้านหลังให้ด้วยผมอยากจะให้ทุกคนไปฟังเสียงว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันจะแตกต่างจากตัว Rear View Drive หน่อย Rear View Drive มันจะมีลำโพงแค่9ตัวแต่นี้มี17ตัวI am restricted, fixed upon
เป็นไงบ้างครับกระหึ่มไหมครับบอกเลยโคตรช้ำลำโพงของ Tesla Model 3 Performance คันนี้ครับเต็มอิ่มมากๆ Infotainment มีให้แม้ว่าจะไม่มีพวกแมปของ Google Map ไม่มีพวก Apple CarPlay ที่เขารองรับแต่ว่าตัวแมปของ Tesla ที่เขาทำมาให้ถือว่าดีใช้ในประเทศไทยเนี่ยผมใช้งานมาสักระยะหนึ่งใหญ่ๆละตั้งแต่ที่อัปเกรดได้ก็ช่วยได้ในการนำทางดูเรื่องของแบตเตอรี่เวลาที่เราเนวิเกตไปปลายทางมันก็จะบอกระยะทางที่ค่อนข้างแม่นยำผมบอกเลยว่าถ้าคุณเนวิเกตตัวนี้ไปที่ปลายทางแล้วแบตเตอรี่บอกว่าเหลือเท่านี้เปอร์เซ็นต์มันเหลือเท่านั้นจริงๆและถ้าหากว่าคุณขับความเร็วช้าลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเขาก็จะคำนวณอัตโนมัติให้ด้วยดังนั้นอ่ะมันถึงแน่นอนอันนี้คือความฉลาดของซอฟต์แวร์ที่ทาง Tesla เอามาให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ค่อนข้างไว้ใจได้ Adaptive Cruise Control Auto Pilot ที่ให้เป็น Lane Keep Lane Center ตัวเนี้ยผมบอกเลยสบายใจเวลาถ้าคุณเปิด Activate มันซะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับที่ Tesla เขายังมีอยู่อ่ะผมว่าในรอบนี้ครับ Tesla Model 3 Performance ของพวกเราก็คงจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายอย่างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ที่พวกเราได้มาบอกเล่ากันให้ได้ฟังนอกจากถ้าพวกคุณดูคลิปนี้แล้วผมอยากจะให้ดูอีกคลิปนึงที่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับก็เผื่อบางอย่างมันอาจจะแบบมิกซ์รวมกันไปดูข้อมูลเสริมๆกันได้แล้วก็มีของตัวลองเลนช์ด้วยที่พวกเราเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านั้นคันสีแดงก็ตามไปดูด้วยนะเพราะว่าฝั่งนั้นอ่ะผมเล่นเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ไว้ให้ดูค่อนข้างเยอะมีแคมป์หมู่แคมป์โหมดให้ได้ดูด้วยนะโดยรวมโอเวอร์ออลมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับอ่ะสำหรับโมเดล3 Performance ในรอบนี้กับการขับมากกว่า800กิโลเมตรของเราก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับหรือถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราได้นะครับหรือว่าอยากจะส่งซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์ให้เราก็ได้ครับสนับสนุนทีมงานจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับพร้อมไหมพร้อมค่ะ